สวัสดีครับวันนี้ไว้ก็จะมาสอนการทำโหลดแอป Leap Home Safe นะครับถ้ามาเที่ยวฮ่องกงหรืออะไรต้องใช้นะครับแอปนี้เอาไว้ก็จะสอนให้ทำให้ดูนะครับวันนี้เราก็จะเข้ามาที่แอป Store นะครับแอป Store แล้วก็กดที่พิมพ์ค้นหานะครับเราก็จะเขียนว่า Leap Home Safe นะครับก็จะพิมพ์เข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับผมนี่ครับก็จะเห็นจะเป็นแอปอย่างนี้นะครับ Leap Home Safe กดติดตั้งไปเลยนะครับผมครับเรากดครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยแล้วก็เปิดไปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับเขาก็จะให้เรากดติ๊กตรงนี้นะครับถูกใจนะครับนี่ครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้อีกรอบนะครับกดตรงปุ่มสีเขียวๆนี้นะครับผมแล้วกดอักกีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็กดเน็กๆเลยนะครับเน็กแล้วเขาก็จะถามว่าขนาดใช้แอปเราก็กดไปที่ขนาดใช้แอปนะครับข้างบนนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็มาเน็กเลยเน็กไปเรื่อยๆนะครับเน็กครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็เน็กเหมือนเดิมนะครับแล้วกดที่เน็กอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอย่างก็จะเป็น ไอจูโค้ดอะไรเงี้ยเรากดสตาร์ทเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับเราพอเสร็จมาแล้วเราก็จะมาหน้านี้นะครับผมต่อไปง่ายๆเราก็กดไปที่วัคซีนนะครับผมวัคซีนสีเขียวนี่นะครับเนี่ยครับสีเขียวตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยสีเขียวนี่นะครับเราจะกดเข้าไปเลยนะครับก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้เราก็กดสแกน QR code เลยนะครับผมสีเหลืองนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดติ๊กถูกใจนะครับแล้วก็กดสีเหลืองอีกทีนึงนะครับอาร์กีนะครับตรงบนนี่ครับกดตรงนี้อีกทีนึงครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราก็จะมี QR code นี้ครับก็เป็นใบที่เราไปฉีดยามานะครับเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับเราก็เอา QR code ไปจ่อตรงที่ QR code ตรงบนขวามือนะครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีแล้วนะครับผมต่อไปขั้นตอนเวลาเราจะไปเที่ยวนะครับเราก็กดที่ QR code ตัวนี้นะครับผมแล้วทีนี้เราก็เอาไปสแกนทั่วไปได้เลยนะครับตามร้านค้าที่เขามี QR code นะครับนี่ครับเราก็เอาไปสแกนได้เลยโอเคฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ